ู่เออมันไปแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพอตัดต่อเองท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้โชคดีมากครับท่านสายกับรถทีวีก็มาพักอยู่ที่เขมราชธานีมากับคณะทัวร์นิดทัวร์อารยธรรมนิตยสารทางอีสานครับก็ไปสำรวจไปท่องเที่ยวไปกินข้าวแล้วก็ไปร่วมดูถนนหนทางของเขมราชผมไม่ได้มา50ปีแล้วครับตั้งแต่เด็กๆเคยมาพอมาเห็นแล้วเขมราชเปลี่ยนไปมากพลิกหน้ามือเป็นหลังผมจำสภาพไม่ได้แต่ที่เห็นและประทับใจที่สุดเห็นแล้วสองสะอาดไม่มีขยะเลยหาถังขยะก็ไม่มีถ้าเอาถังขยะมาเล่ขายที่นี่นะคนเอามาขายเจ๊งตั้งแต่คิดแล้วครับที่นี่ไม่ต้องการถังขยะถุงขยะเศษขยะครับสะอาดแรกนะครับสะอาดที่สองคือสะอาดจิตใจครับตื่นมาเนี่ยเห็นคุณยายมานั่งใส่บาตรอยู่คู่มือคู่มืออันนี้ก็ยังไม่พอนะคุณพี่มันยังเอาของมาให้ผมอีกทีผมบอกพอเห็นมะขามเนี่ยโอ้ยผมก็พูดหยอกคนว่าโอ้ยเอาแต่ข้าวเหนียวใส่บาตรให้หลวงพ่อพอดำไรโยดแต่อยากกินมันเข้าไปเอามะขามเนี่ยนะปีนี้มะขามมีก็มีเอามะขามเอาข้าวเหนียวคนอีสานบอกว่ากินข้าวเอากินมะขามกับข้าวเหนียวหรือว่ามะขามใบเขาเป็นว่านี่กล้วยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าลืม1 2 3 4 5อันน่ะกล้วยกับข้าวอันนี้3 5 3 9งวดนี้เนาะเอาของพูดหลายๆพี่ดีใจดีใจคิดอะไรไม่ออกอยากจะเที่ยวที่ไหนให้สบายกายสบายใจให้มาที่เขมราชถ้าคนมันจิตใจสะอาดบ้านเมืองสะอาดไม่ต้องหาผู้ร้ายขโมยมันไม่มีแค่มานี่ก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมติดตามเจ้าใจคำเลาะแห้งเลาะแห้งรอระเบ้อพวกผมย่อสะกดมาทีระเบ้อได้ขอบคุณครับครับครับขอบคุณ